นควงแขนทำนอนทำนั้นมันคงดีเลิศเลยก่อนเข้าห้องแอร์เป็นการเปิดคอมันจะโล่งๆลงรักผู้ชายคนหนึ่งน่ารักกว่าใครนะบอกเลยทักแชทกี่ทีไม่ตอบไอ้ที่ฉันก่อนนะว่าข้างในขอพรแต่ข้างนอกขอนอนกันไม่ไหวแล้วเพลงมีความสุขแล้วปล่อยความคลุ้มเคลงกับจันอินเพราะอาจารย์เนี่ยชอบใจลูกที่มันแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วมันจะลูกพิเศษแล้วพอไปร้องอีกทีไม่เหมือนเดิมก็ลงรักเธอมาแล้วสักตั้งนานวันไหนจะได้เป็นแฟนสักทีที่เธอไปเป็นพันฉันที่มีมีคนนี้เป็นเมียนความรักสำหรับการอัดเสียงวันนี้นะคะอัดร้องไม่ถึงชั่วโมง กินข้าว3ชั่วโมงนะ เอาจริงๆเราฟังครั้งแรกวิทยาการเป็นเดโมน้องเจี๊ยบใช่ไหมใช่ครับแล้วอย่างนี้มันมีกลิ่นวรรณคดีสีชมพูมาด้วยใช่ใช่พวกทำนองมันคล้ายๆกันพวกคอร์ดทำนองมีแล้วคล้ายๆวรรณคดีผมก็เลยเอาไงดีวะพี่โจทย์ค่อนข้างหนักอยู่นะเพราะว่าคือตรงๆก็ถามว่ากดดันไหมนิดนึงครับเพราะว่าวรรณคดีสีชมพูคือมาตรฐานสูงจะร้อยล้านทีนี้เป็นวรรณคดีสีชมพูมันออกแนวดีเนาะเอาตรงๆเลยไม่ถนัดแนวดีเราจะทำยังไงดีไม่อยากทิ้งความเป็นตัวเองแล้วก็ไม่อยากทิ้งให้ความเป็นพาวลีด้วยเอาเป็นพวกเสียงซีนมาผสมเป็นซินธิไซเซอร์ไอ้ที่ว่าตื้อๆไอ้พวกนั้นแหละใช่ๆๆถ้าเกิดใครแบบว่าฟังดีๆในเพลงก็จะมีท่อนที่แบบดนตรีตื้อๆใช่ใช่ใช่ครับประมาณดูทันสมัยดูแบบว่ามีความลูกทุ่งผสมตื้อๆอะไรใช่อะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำเป็นดนตรีเป็นกองโสดเอาตรงๆก็ไม่ถนัดดีนั่นแหละโจ๊ะโจ๊ะไอ้นี่ไปเลยใส่ลูกเล่นเป็นดนตรีไทยอะไรไปในเพลงนี้บ้างเครื่องดนตรีเมนหลักของเพลงนี้เลยจะเป็นซอกีตาร์ระนาดป่ะระนาดกันมีระนาดด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะมีพวกชิงพวกนิดนึงตรงพันแล้วจะปิดตาเธอไว้ไม่ให้มองใครเลยสักคนก็กลัวสาวจะเล่นกลทำให้ใช่ไม่มั่นคงก็กลัวรักที่มีอยู่จะกลายเป็นผีล่องหนกลัวว่าไม่คันมากจากเธอฉันคงทุกทนก็น้องเจี๊ยบร้องเองด้วยแล้วก็อัดไกด์ให้พี่เปาด้วยนี่ขอบคุณมากๆเลยเป็นไกด์ที่น่ารักมากๆเสียงเขาดีอยู่แล้วค่ะอาจารย์ชอบเนื้อหาเลยอ่ะรอที่จะฟังดนตรีจากอาจารย์เอ็มเชื่อมืออาจารย์เอ็มอยู่แล้วลงรักเธอมาแล้วด้วยนะคะกับเพลงหลงรักซะตั้งนานนะคะเป็นอีก1บทเพลงที่ปวลีนะคะได้มาร่วมงานกับอาจารย์เอ็มนะที่2แล้วเลยอาจารย์ครั้งที่แล้วเราได้รางวัลด้วยนะจริงเหรอพี่ด้วยครับยินดีขึ้นครับคุณอาจารย์ค่ะฝากด้วยนะคะเพลงนี้หลงรักซะตั้งนานโจ๊กแน่นอนเป็นสไตล์ปวลีถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นอายความหวานหวานแต่รับรองว่าทุกคนต้องเต้นเออโยกก่อนลุงรักเธอมาแล้ว